สวัสดีครับรายการเก่งกับน้อง3วันนี้พิเศษนะครับเราตั้งใจที่จะมาบอกกล่าวอะไรบางอย่างท่านผู้ชมขณะเดียวกันก็จะได้เรียนรู้อาชีพพิเศษบางอาชีพที่อัศจรรย์ในความเห็นผมอัศจรรย์นะครับเป็นอาชีพตลกครับอาชีพตลกเนี่ยผมว่ายืนยาวกว่าพระเอกนางเอกนะฮะนักร้องนะครับเพราะว่าอยู่ได้เรื่อยไม่เกี่ยวกับอายุวัยเท่าไหร่ตราบใดที่ยังมีแรงไปทำงานก็ยังมีคนจ้างตลกอยู่และเป็นศาสตร์และศิลป์ผมเคยคิดว่าอาชีพนี้จะพัฒนาไปได้ถึงขนาดจบปริญญาตรีเลยนะครับผู้ที่ผมจะเชิญมาออกรายการวันนี้ท่านเคยเป็นนายกสมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทยมาแล้วก่อนจะถึงคุณโทระเชิญยิ้มนะครับแล้วก็เป็นปัจจุบันนี้เป็นกรรมการอาวุโสของสมัชชาศิลปินเพื่อสังคมที่ผมเชิญมาเพราะมีบทบาทบางอย่างที่ผมจะพูดในช่วง2ช่วงนี้ขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณดูรอบกระโดนสวัสดีครับสวัสดีครับขอเรียกพี่ดูเลยนะได้โอ้โหไม่ต้องมาหน้าอายุผมเรียกมานานแล้วพี่ดูเนี่ยนะฮะแต่เข้ากับตลกส่วนใหญ่ก็จะเรียกอายุน้อยก็เรียกพี่ก็ไม่รู้บางคนก็เรียกอย่างผมเป็นเด็กไปแล้วก็เรียกอาจารย์หมดอ่ะต้องอาจารย์ผู้ใหญ่ก็เรียกอาจารย์ที่จริงถ้าผมเป็นอาจารย์เขาผมต้องเป็นน้องพ่อเขาดิเพราะคนนี้ผมพี่จานน้องจานไม่ใช่อาจารย์เนี่ยหมายถึงผมคนก็ถามว่าทำไมเรียกอาจารย์เป็นอาจารย์สอนเข้ามาไม่ใช่ผมอธิบายเขาไม่ทราบว่าถูกหรือเปล่าอาจารย์นะเพราะว่าอาจารย์คำว่าอาจารย์นี่เหมือนพี่เลี้ยงถูกไหมอาจารย์เป็นพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงถามอะไรบอกมาถ้าตอบไม่ได้ก็จะไปหามาตอบให้อะไรอย่างเงี้ยคนจีนเนี่ยเขาเล่าถืออาจารย์นะครับเขาบอกเป็นครูกันวันเดียวเนี่ยเป็นอาจารย์ตลอดชีวิตเพราะงั้นคือเขานับถือมากครับคนจีนเป็นชนชาติที่มีความเคารพผู้อาวุโสแต่ผมก็ไม่ได้อาวุโสกว่าพี่ดูเท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่นะพี่ดูนี่เข้ามาในวงการตลกกี่ปีนะตั้งแต่พ.ศ.เท่าไหร่ก็อาจารย์คร่าวๆก็ประมาณ30กว่าปีอาจารย์37ปีเริ่มก็ตลกเลยว่าเป็นนักร้องอ่ะเป็นนักร้องครับเหรอฮะครับผมเป็นนักร้องก็ทำทุกอย่างเหมือนกันเออทำทุกอย่างร่นค่าหมดก็อาจารย์ไม่ก็ก็แบกกองขนกองหรือว่าอะไรไม่ถูกตรงนี้วางตรงนู้นอะไรอย่างนี้อาจารย์วงอะไรนะก็ฟ้ามังกรของพันจากาศฉลองที่ไวอ๋อพันจากาศเองที่แต่งเพลงนะครับท่านเพิ่งเสียชีวิตไปเร็วๆนี้นะเสียไปครับโอ้แล้วมาเป็นตลกตอนไหนเป็นหักเข้ามาเป็นตลกได้ยังไงก็ตอนเป็นนักร้องไปเป็นนักร้องเสร็จแล้วก็ไปนั่งหลังสแตนก็นั่งดูเขาดูตลกเขาเล่นครับก็มีสมัยก่อนก็มีสีเผือกสีสุยาอันนี้ผมทันสีเผือกสีสุยาสีหมึกสีหมึกเทพเชนชัยเทพเชนชัยครับก็นั่งดูครับสีนี่ยังอยู่ไหมก็กลับไปหมดแล้วฮะมีสักคนไหมสีไหมไม่มีแล้วอาจารย์ไม่มีแล้วอาจารย์ก็นั่งดูเขานั่งดูนั่งเขาก็แสดงมุกมุกนี่เสร็จเรียบร้อยผมก็จำได้วันนั้นเขาขาดเขาไม่มาไม่มาผมก็ครูฉลองนี่ก็จับผมไปแสดงหน้าเวทีเลยเป็นตัวแทนก็เอาดีอ่ะเป็นตัวแทนเลยเกิดเลยครับพวกมุกง่ายครับมุกโขนอาจารย์เป็นเตียงอ่ะอาจารย์จับนักร้องหญิงมาเป็นนางสีดาครูหลองเป็นคนภาคครับผมเตียงก็เป็นเตียงยิ่งห่าใหญ่แล้วไม่มีพื้นที่เกียร์ก็เห็นเลยคุณพ่อเป็นลำตัดเป็นเพชรชอยเป็นแต่ผมก็ขี้อายพ่อเคยไปจับให้ล่างขึ้นเตียงผมเขินไม่ไหวคนเพชรบุรีครับผมเกิดเพชรบุรีเกิดเพชรบุรีเลยใครไม่รู้นึกว่าเกิดแถวบุรีรัมย์แถวไม่ใช่ศรีสะเกษโอ้หล่ออาจารย์หล่อครับก็โด่งๆหน่อยๆก็เมื่อก่อนนี่เขาเอาฝาปิ๊บตีหัวกันเนี่ยพี่ดูโดนบ่อยไม่ถึงได้หน้าตายับเยินก็ผมโดนบ่อยก็โดนได้หมดเลยจ้ะก็ตอนแรกก็บ้านป่าชั้นแย่แน่โครงบ้านป่าชั้นแย่แน่แล้วแย่จริงเพราะบ้านป่าก็หมดเลยก็มันมีที่มาว่าถ้าสมัยก่อนตลกก็มีตีหัวกันจริงๆนะจ๊ะจะเป็นตลกฝรั่งสามเกลียวหัวแข็งก็ใช้ตีคอนปุ้งอะไรอย่างเงี้ยตีไปตีมาคอนปลอมอ่ะนะครับคอนปลอมไอ้เรานี่พอเราฝาปี๊บเลยอ่ะฝาปี๊บเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วดูนึกเขาจะเลิกตีมันได้ไงก็อาจารย์ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ท่านบอกว่าให้เบาๆลงเดี๋ยวนี้ท่านไม่ตีแต่เขาก็มีสัญลักษณ์มันตีคือครัวไปแล้วมีเป็นรูปเป็นดาวกระจายตุ๊บตับโครงสวยงามให้มันดูเลยสะใจดีแต่ไม่ตีก็ไม่ได้นะไม่ตีถ้าคาเฟ่ไม่ตีคนดูก็มันอ่อยไปมันไม่สนุกมันไ
ม่แข็งแรงเลยเมื่อไม่นานนี้ไม่สบายไม่เห็นได้ข่าวไม่ค่อยสบายผมมาดีมาตลอดจ้ะเหรอฮะก็ไม่สบายคือคุณดอนนั่นเองอ๋อเหรอคุณดอนจมูกบานอ๋อครับผมสับสนทีนี้ถามจริงๆนะขอโทษตลกนี่รวยไหมรายได้เยอะไหมรวยฮะรวยปัจจุบันรวยบ้านปลายไม่รู้เหรอฮะบ้านปลายไม่รู้ทุกคนเนี่ยที่ดังๆเนี่ยรวยหมดดูท่าทางรวยหมดแต่ผมมาอยู่ในระหว่างขอนส่งมากกว่าคือรวยในขอนส่งครับผมปุ๊บไปแล้วไปร้อนเดือดร้อนรูปแบบเดือดร้อนฮะเดือดร้อนถึงงั้นให้ระวังตัวหน่อยนี่บ้านปลายของตลกที่ไม่ค่อยมีสตางค์เจ็บป่วยหรือใกล้ตายทำไงใครจะดูแลได้สมาคมได้เราช่วยเหลือสมาคมอะไรสมาคมศิลปินตลกเนี่ยนะที่ตั้งแต่เนี่ยนะครับโอ้นี่เรามาทำเขาก็ทำใช้ช่วยพวกด้วยดิช่วยพวกเดินเดินตรงเลยช่วยทางสมาคมตลกด้วยแล้วก็มาสัมมชาศิลปินด้วยแล้วก็นี่ฮะนี่ยังเร็วๆนี้เตาเอาเส้นทองใช่ไหมไปแล้วใช่ไหมคนนี้ครับรุ่งโปร่งกันแดงกันแดงไปแล้วไปแล้วครับพินาริศอารีไปแล้วซึ่งผมชอบมากเลยนี่สมาคมก็ต้องเข้าไปดูแลไปดูแลหมดช่วยอย่างน้อยก็มีส่วนร่วมในงานศพมีอะไรครับผมปีหนึ่งสมัชชาต้องจ่ายสักเท่าไหร่ต้องก็หลายแสนอยู่อาจารย์เป็นแสนเป็นแสนนะแล้วหาเงินไงหาเงินไงก็แล้วแต่เพราะว่าสมัยก่อนนี่ถ้าตายเนี่ยจะหนึ่งตายเนี่ยจะ10,000 บาทตอนหลังนี่สมาชิกเราเยอะมากเพราะสมาชิกเราประมาณเกือบ1,000 คนนะ2 องค์กรทุกแขนงอะศิลปินที่ว่ามีอะไรทุกแขนงรวมกันหมดนักร้องนักแสดงครับท่านเป็นอาวุโสมาอยู่ในสมาคมนี้หมดดิเกครับลำตัดหมอลำหมดฮะเลยครับผมโอ้โหมันก็ไม่เห็นน้อยเกือบ1,000 กว่าคนใช่ไหมครับของสัมปชาแล้วก็สมาพันธ์2 องค์กรประธานของสมาคมก็คืออาจารย์ภัยจิตสุภวารีครับผมเห็นว่าไม่ใช่ตายเดี๋ยวกำลังป่วยอยู่ก็ดูแลดูแลฮะเห็นว่าดูแลดอนสอนระเบียบครับผมดูแลอาจารย์ไพบูลย์สุภวารีครับผมพี่ชายท่านนะพี่ชายท่านก็โอ้โหภาระเยอะนะพี่ตีนนะหาเงินนะฮะก็หาเงินก็เดี๋ยวพี่ตีนนี่นะจัดงานจัดงานแล้วก็จะมีสปอนเซอร์เข้ามาช่วยครับจำพวกท่านสสสเนี่ยมาช่วยครับผมลำพังค่าสมาชิกก็ไม่คิดตังค์นะไม่คิดตังค์ฮะก็ไว้ก่อนใน10,000ตัวหลังประมาณเยอะเข้าก็ประชุมกันเสร็จแล้วก็เหลือ5,000พอคือว่าอันนี้เสียชีวิตนะฮะเขาไม่ได้มาเป็นสมาชิกไม่เคยสนใจเลยแต่เขาตายเนี่ยต้องช่วยไหมก็ถ้ามาไม่ช่วยก็เห็นใจเห็นอกเห็นใจกันก็มาช่วยเพราะมันมีบางทีเนี่ยมันมีอะไรผมอ่านจากข่าวนะอย่างสายันดอกสะเดาตายเนี่ยครับมีคำถามว่าจะช่วยไม่ช่วยเขาไม่เคยเข้ามาในสมาคมต้องใครช่วยป่ะช่วยลูกพี่เด้อช่วยมาครับผมมีพวงหรีดไปมีเงินไปคือไปช่วยเขาหมดต้องหาเงินตลอดทั้งปีครับปีนึงจ่ายงานกี่ครั้งปีนึงก็ประมาณ3-4 ครั้ง3-4 ครั้งครับผมได้กำไรได้กำไรอยู่ก็ไม่ใช่เฉพาะศิลปินอย่างเดียวฮะถ้าเกิดน้ำท่วมอะไรต่ออะไรก็ช่วยชาวบ้านด้วยดูเหมือนวันที่13ก็ไปแจกของที่ไหนก็ไปแจกของที่สามโคกเออแล้วก็มานั่งเริ่มแล้วก็อย่าไปรถความเหมือนเบิร์กพอยต์ล่ะแบบคุณโน้ตเออเดี๋ยวจะไปช่วยเขาจะไปรอดแล้วก่อนทำดีไม่ผีคุ้มจังสรุปแล้วตลกเนี่ยนะก็ให้ความเป็นประชาชนขณะเดียวก็ดูแลเพื่อนฝูงในวงการเดียวกันด้วยใช่โดยมีสมาคมมี2ชื่ออ่ะสมาชาสมาชาศิลปินกับสมาพันธ์สมาพันธ์ศิลปินศิลปินเพื่อสังคมทั้ง2 องค์กรนี้นำโดยอาจารย์ภัยจิตสุภวารีครับผมท่านเป็นนักอะไรท่านเป็นทุกอย่างอาจารย์เป็นครูสอนด้วยสอนเรื่องการแสดงด้วยครับผมคือถ้าวันบันทึกเทปนี้ถ้าว่างท่านก็มาเองครับผมท่านไม่ว่างก็เลยส่งที่ดูมาวันนี้ไปหมดไปช่วยน้ำท่วมอีกแล้วครับผมก็เดี๋ยวเราจะพักนะเนี่ยเราจะคุยถึงโครงการใหญ่ที่เราจะจัดเร็วนี้นางของนางของสมัครสมาชิกหรือเปล่าอันตอนนี้ขอพักสักครู่ครับLove that lila, you got
25 BMK ความสุขความอร่อยไม่มีที่สิ้นสุดลบรอยสักปานแดงปานดำเชิญปรึกษาได้ที่ประตูน้ำโพลีคลินิกโทร2520633 2557767 2545888โครงการพิเศษไอซีสถาบันรัชภาคปรัชญาและปณิธานมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมจากประสบการณ์บริหารธุรกิจวิสัยทัศน์โครงการพิเศษไอซีสถาบันรัชภาคมุ่งผลิตนักบริหารให้เป็นคนดีมีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมลบรอยสักปานแดงปานดำเชิญปรึกษาได้ที่ประตูน้ำโพลีคลินิกโทร2520633 2557767 2545888เพิ่มความเชื่อมั่นให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยอย่างครบวงจรบริษัทสมิธพลจำกัดผู้จัดจำหน่ายเครื่องมืออุตสาหกรรมคุณภาพสูงเครื่องมือสำหรับงานตัดแต่งขึ้นรูปโลหะเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติเครื่องมือช่างในงานซ่อมบำรุงเพื่อการบริหารจัดการภายใต้ระบบ ISO 9000ที่ได้รับการรับรองจาก JQA และบริการต่างๆทั่วทุกแห่งพร้อมบริการสอบเทียบเครื่องมือวัดภายใต้การรับรอง ISO IEC 17025จากสมอ.เพื่อให้ธุรกิจของท่านก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงสมิธพลพร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะเสริมสร้างสมรรถนะด้วยประสบการณ์อันยาวนานกว่า20ปีสนับสนุนรายการโดยที่ดูครับผมได้โปสเตอร์มาแผ่นหนึ่งบวก88ปีเพลงดีเพลงดังหนังไทยครับจัดโดยนี่แหละสมาคมสมัชชาศิลปินเพื่อสังคมเองเนี่ยนะใช่ครับอาจารย์ไพจิตรเนี่ยครับในฐานะที่ดูก็เป็นกรรมการท่านหนึ่งในสมาคมเนี่ยนะฮะครับผมช่วยเล่าให้ฟังนิดว่ามันคอนเสิร์ตอะไรจุดเด่นยังไงใครร้องก็เป็นคอนเสิร์ตนะคอนเสิร์ตเพลงดีเพลงดีเพลงดังหนังไทยโดยเฉพาะเราจะเอาเพลงของในหนังมาร้องให้หมดครับโดยไม่เอาเพลงที่ไม่ใช่แล้วก็เวลาร้องเพลงในหนังนี่ก็จะได้มีหนังฉายอยู่ข้างหลังคนร้องก็จะแต่งตัวเหมือนคนอยู่ในหนังไม่ใช่แต่งเหมือนพระเอกคือแต่งเหมือนตัวละครในหนังเหมือนตัวละครในหนังเลยอย่างนั้นเลยนะครับผมบุญหนังไทยมันมีแล้วแต่ปี2466นะมันมี88ปีแล้วนะใช่ครับมันเพลงก็คงเป็นพันๆเพลงเป็นพันๆเพลงก็คั่นเหลือ45เพลงเท่านั้นเองอย่างนั้นเหรอครับผมแต่ทั้งหมดเป็นเพลงหนังหมดหนังหมดเลยไม่มีปลอมเลยนะไม่มีปลอมอืมครับผมเช่นอาจารย์ไปนี่ก็ต้องใช่นะผมก็อะไรล่ะไม่รู้แต่ร้องเพลงไหนต้องแต่งตัวอย่างนั้นเลยยังมีพี่สุเทพวงกำแพงร้องอะไรก็ของแกร้องเพลงเดี๋ยวสวรรค์มืดด้วยสวรรค์มืดใช่สวรรค์มืดแล้วถ้าเป็นสุรีสุรีสุรีมกพันวิมอันนั้นไหมวิมอะไรนะวิมานไม่อะไรไม่ใช่พุทธมานะครับครับครับใช่ใช่พุทธมานั่นนักร้องดังๆใครบ้างก็มีอาจารย์สุเทพวงศ์กำแหงสุรีมกพันแล้วก็ชาลีอินทรวิจิตรครูชายเมืองสิงห์ชินกรกายราชฝันจิตศรีประจันชัยชนะบุญโชติพ่อสุภวัตพัตตประสูตรนะครับนี่ศิลปินแห่งชาติล้วนๆเนี่ยล้วนๆเลยอาจารย์8ท่านนี้ที่เอ่ยนี่เป็นศิลปินแห่งชาตินะฮะครับผมแล้วยังมีวินัยพันธุรักษ์ที่สุประวัตินี่ล่าสุดเลยเนี่ยล่าสุดเลยวินัยพันธุรักษ์ครับผมแล้วก็มีนั่นว่าสดใสลุงโพธิ์ทองว่าที่ศิลปินแห่งชาติวินัยว่าที่ศิลปินแห่งชาติใช่วันไหนเขาแน่นอนเขาเก่งมากแน่นอนท่านสวไปด้วยแล้วก็คุณน้ำตาล
ำเพชรการนำเพชรนี่ก็เขาเคยได้รับรางวัลนักเดินเพลงของขมิ้นนะครับผมเมื่อปี2ปีที่แล้วก็มีชมชายอรุณชาติเป็นหน้าวงผมได้ผ่านครับผมครับผมก็มีใครนะเยอะแยะโอ้โหจานเยอะแยะเลยที่จะเอ่ยมานี่เต็มหมดเตียนชัยสายสุพรรณก็มานะครับวีระบำรุงศรีก็มานะครับแล้วโดยเฉพาะพระเอกกรมศิลป์ก็มาคุณประกรณ์ประกรณ์พรพิสุทธิ์นี่ฮะพระเอกกรมศิลป์ก็มาร้องด้วยครับผมใครร้องน้ำตาแสนใต้ร้องพันธนาศิลป์เนี่ยคนนี้มั้งสงสัยจะสงสัยจะคุณประกรณ์แน่นอนแหมไม่งั้นผมจะขอท้าไม่ผมร้องอาจารย์ผมร้องเพลงพันธนาศิลป์ไม่ใช่นะครับอาจารย์ไม่ใช่เพลงแต่ผมไม่อาจารย์ไปจิตเจาะให้อาจารย์แล้วอาจารย์ต้องไปด้วยอาจารย์ต้องร้องเพลงด้วยในหนังด้วยโอ้ยผมจะแต่งตัวพระเอกได้ไงอาจารย์ก็ต้องเป็นอาจารย์เคยเป็นทหารไหมเป็นทหารเป็นรอดอเป็นรอดอรอดอเรียนรอดอสามปีปวดเป็นกองหนุนนั่นก็ทหารเหมือนกันในนี้จะมีผ่องศรีวรนุชนะครับผมศรีเหมือนชาติครับผมสุวัฒน์ชัยสุทธิมาใช่ไหมครับมาแน่นอนครับนักร้องติดต่อผู้ใหญ่ได้ติดประมาณนี้นะต้องครับอาจารย์สรุปง่ายๆคือนักร้องดังๆมาหมดมาหมดเลยแล้วก็ร้องเพลงในหนังด้วยครับแล้วมีบรรยากาศของหนังเช่นมีเครื่องแบบมีภาพอยู่ข้างหลังครับมีอาจารย์ชินวัตรอะไรนะต้องแต่งเครื่องแบบอาจารย์นะมันอยู่ที่ว่าผมร้องถ้าผมเพลงถ้ามันมีหนังต้องสับเปลือยไหมนะอาจารย์จะเป็นทหารเดี๋ยวเป็นครูเป็นไม่ครูไม่ต้องร้องเลยอะไรอาจารย์ยังไม่โทรไปอีกเหรอคือครับโทรแล้วอาจารย์อาจารย์ท่านเลยยิ่งนี้อาจารย์ต้องไปแน่นอนเลยเพราะว่าเงินทุกบาทสตางค์นี่นะเอาเข้าสมาคมก็ทั้งหมดเอาไปช่วยศิลปินที่ได้ลำบากครับเจ็บไข้ได้ป่วยแม้ถึงเสียชีวิตไปเห็นว่าบางส่วนจะไปช่วยผู้ประสบภัยซับน้ำตาน้ำแห้งแล้วเพราะเราจัดนี่วันที่30ใช่ไหม30ครับที่หอประชุมใหญ่ธรรมศาสตร์ตุลาคมเวลา13บ่ายโมงบ่ายโมงแล้วรอบเดียวด้วยรอบเดียวด้วยตอนนั้นก็ไม่รู้น้ำท่วมน้ำแห้งนะแต่ว่าเราจะเอาส่วนนั้นไปช่วยซับน้ำตาผู้ประสบภัยจากอุทกภัยเช่นนี้ครับผมแล้วบัตรมีขนาดเท่าไหร่ก็ไทยทิเก็ตเมเจอร์เจ้าเก่าเนี่ยนะเจ้าเก่าเลยไปจองรีบจองก็ได้กี่ตังค์กี่ตังค์ก็2,000นะ2,000 1,500 1,700 แล้วก็500ราคาต่ำสุด500ครับผมอยู่ชั้นบนเลยมั้ยน่ะก็ท้ายๆบนเหมือนนั่งหอดูเลยนะนั่งหอดูเขาเรียกภาษาเนี่ยครับผมแล้วจะบนยังไงก็ข้างในอาจารย์สนามห้ามเข้าแล้วห้ามเข้าแต่ว่าข้างในจอดได้ในหอชุมอะไรเยอะเลยอาจารย์หอชุมจอดแล้วคนข้างในครับไม่ใช่จอดข้างนอกอาจารย์นอกสนามอาจารย์ได้ไม่เท่าไหร่ผมเคยไปวนๆอยู่วันนั้นนะครับที่มีงานเร็วๆเนี่ยไม่มีที่จอดเลยนะถ้าเขาไม่กันไว้ให้นักศิลปินมาเอินผมเป็นศิลปินมันถ้าศิลปินก็จอดได้คือสนามมันก็เป็นสนามฟุตบอลนะฮะแล้วรอบๆมันก็เป็นวงใช่วงมีสักวงได้ชั้น2ชั้นครับเมื่อก่อนมันกระจายไปสนามหลวงได้เดี๋ยวนี้เขาปิดไงเขาปิดตั้งแต่เขาซ่อมแล้วเขาไม่เปิดให้รถไปจอดเลยครับผมว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยไปรถสาธารณะเถอะไปรถเมล์รถแท็กซี่ช่วยแท็กซี่ได้อีกจอดลงแล้วนะครับก็ติดต้องขับไปได้แต่ขับไปถ้าผมจะไปงานนี้ผมจะไปแท็กซี่ผมบอกตรงเลยครับถูกต้องเลยเสี่ยงมากผมไม่เอารถจอดสบายๆไม่ต้องขับมองข้างทางด้วยครับผมยังไม่อาจารย์ยังไม่ได้นั่นเลยว่าจะเพลงก็มีติดอะไรอาจารย์จ่าโทใช่ไหมอาจารย์เดี๋ยวคนรู้หมดอาจารย์ไปตรงนี้เลยเพราะว่าไม่ภาคบังคับนะอาจารย์ผมก็เอารายชื่อหนังมาดูแล้วผมก็บอกคนนี้ได้ไหมคนร้องครับได้ไหมครับต้องให้ผมเกิดจะไม่ไปนะแล้วก็ปล่อยมาเพลงเป็นน้ำตาจ่าโทผมร้องไห้ผมร้องไห้เลยนะผมจะร้องยังไงผมจะร้องยังไงให้เป็นเหมือนครูสุรพลก็เอาคือเรียนแบบครูสุรพลนิดๆแต่ว่าเอาแนวเดียวของอาจารย์จังก็ร้องแบบแนวของอาจารย์สุดกันทีไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนแล้วไม่ต้องร้องแบบคุณไม่ต้องเลยครับไม่ต้องเลยอนุญาตนี้ก็สาแก่ใจมีหนังชายอยู่ข้างหลังอาจารย์หมวกก็ต้องแล้วเราต้องตายแบบนั้นไหมไม่ต้องอาจารย์ไม่ต้องเห็นว่ามีตัวอย่างอะไรวันนั้นตัวอย่างวิชัยบัญชาป่ะมีฮะก็จะมีภาพที่หายากสีแดงที่มิชบัญชาหน้าคิริวอะไรคอปเตอร์คอปเตอร์ก็ตายไอที่แหลมฉบังกระไดสลิงอะไรนะพาดตกมาไม่ก็แสดงใหม่นะเป็นภาพจากภาพจริงภาพจากวันนั้นเลยฮะจากมิชบัญชาเราไม่เคยได้ดูมันมีแต่คนแสดงให้ดูครับแล้วก็มีอีกเรื่องนึงก็
จ้าลุนีเจ้าลุนีขับเรือครับขับเรือชนดาวมอสภาเป็นการแสดงก็เป็นความจริงแต่ของจริงกันของจริงฉายให้ดูฉายให้ดูเลยเจ้าลุนีก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์ภัยจิตเหมือนกันครับผมโอ้นี่จะอยู่บนจอใหญ่บนจอใหญ่เลยจุนมาสารจอใหญ่เลยผมว่าพี่น้องไงพี่น้องท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการนี้ซึ่งไม่ทราบท่านจะชอบคอนเสิร์ตหรือไม่ก็ตามหรือท่านไม่ค่อยจะได้ชมคอนเสิร์ตผมอยากจะเน้นย้ำเลยนะครับว่าวันที่30ตุลาคมว่าอาทิตย์นะฮะครับผมตั้งแต่บ่าย 2:00 นขึ้นไปคงจะถึงประมาณ 5:00 นครับไปดูเพลงดีเพลงดังหนังไทยในรอบ88ปีนักร้องจริงทั้งนั้นที่ร้องเพลงจริงในหนังเนี่ยจะมาร้องยกเว้นคนบางคนรุ่นใหม่ไม่ได้นะฮะไม่ได้มาร้องให้ฟังและจะมีการแสดงประกอบมีรีวิวครับมีรีวิวมีการแต่งกายจะต้องมีกลิ่นอายของหนังในยุคนั้นเรื่องนั้นครับอย่างครบถ้วนซึ่งเป็นคอนเซ็ปต์ที่ดีนะดีครับเพราะว่าภาพบังคับเลยบังคับเลยหนังฉายคนร้องหน้าเวทีไม่เคยมีใครคิดเรื่องนี้ได้นะไม่มีฮะไม่มีแล้วที่สำคัญคือมันไม่ใช่ได้สนุกอย่างเดียวได้ร่วมกุศลด้วยส่วนหนึ่งส่วนใหญ่นะก็จะไปที่ศิลปินที่เจ็บป่วยทุกข์ยากคือบางคนเขาบอกว่าเราสร้างความสำเร็จอะไรให้กับประชาชนตลอดชีวิตแต่พอตายเนี่ยแทบไม่เหลือเลยนะจะเป็นเหมือนพวกท่านเลยแทบไม่เหลือนะลุงกงหรือแกงแดงไม่ก็แกงแดงก็ไม่เขาไปสร้างไว้หน้าศพเนี่ยแล้วก็เขาไม่ได้ดูแลแค่คนตายเขาดูแลคนเจ็บด้วยป่วยอยู่แงบอยู่ในบ้านหรืออยู่โรงพยาบาลเนี่ยเขาเอาเงินไปช่วยให้ดูค่ายาตั้งการกุศลมากเลยนี่เราฐานะผู้ชมฟังทางบ้านก็ไม่ได้มีหน้าที่แบบนั้นจะไปช่วยยังไงเราก็ไม่รู้หรือหน้าบางหรือข่าวสารก็ช่วยโดยไปดูคอนเสิร์ตง่ายครับผมซื้อบัตรดูคอนเสิร์ตแล้วถ้าเงินเราก็ไปช่วยเขาแหละนะมันคงมีเหลือมีเหลือมีเหลือแล้วไปช่วยซับน้ำตาตาด้วยพี่น้องที่น้ำท่วมประสบความน้ำท่วมด้วยครับผมก็ถือว่าเป็นการได้ทั้งกุศลได้ทั้งบันเทิงด้วยกันในนามของรายการเก่งก็กำลังสามในช่วงนี้นะครับได้รับเกียรติจากคุณดูดอกกระโดนซึ่งเราไม่เคยมีรายการแบบนี้นะที่จะมีศิลปินมาร่วมรายการเป็นศิลปินดังด้วยนะเดินเข้ามาในชาวบ้านทักคุณดูมากครับผมนะมอบหนังสือลุงและลุงฮาซึ่งบรรจุมุกของผมไว้600มุกให้เป็นของขวัญและนี่ก็ผมทุกคนไม่มองมุกน้อยกว่าน้อยแต่ก็มุกเยอะขอบคุณที่เลือกที่ได้กรุณามาขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับเราพร้อมกันเลยครับครับผมสวัสดีครับNK ความสุขความอร่อยไม่มีที่สิ้นสุดลบรอยสักปานแดงปานดำเชิญปรึกษาได้ที่ประตูน้ำโพลีคลินิกโทร2520633 2557767 2545888โครงการพิเศษ IC สถาบันรัชภาคปรัชญาและปณิธานมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมจากประสบการณ์บริหารธุรกิจวิสัยทัศน์โครงการพิเศษ IC สถาบันรัชภาคมุ่งผลิตนักบริหารให้เป็นคนดีมีคุณธรรม
และมีความรับผิดชอบต่อสังคมลบรอยสักปานแดงปานดำช่วยปรึกษาได้ที่ประตูน้ำโพลีคลินิกโทร2520633 2557767 2545888เพิ่มความเชื่อมั่นให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยอย่างครบวงจรบริษัทสุมิพลจำกัดผู้จัดจำหน่ายเครื่องมืออุตสาหกรรมคุณภาพสูงเครื่องมือสำหรับงานตัดแต่งขึ้นรูปโลหะเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติเครื่องมือช่างและงานซ่อมบำรุงบริการบริหารจัดการภายใต้ระบบ ISO 9000ที่ได้รับการรับรองจาก JQA และบริการหลังการขายที่ครบครันพร้อมบริการสอบเทียบเครื่องมือวัดภายใต้การรับรอง ISO IEC 17025จากสมอ.เพื่อให้ธุรกิจของท่านก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงสุมิพลพร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะเสริมสร้างสมรรถนะด้วยประสบการณ์อันยาวนานกว่า20ปีสนับสนุนรายการโดย